สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัวนิสสันอาร์เมล่านะครับผมคันนี้น่าจะเป็นโมเดล 2012-2013 นะครับใส่เป็นล้อขอบ16นิ้วนะครับเป็นลาย TC105X4 Hyperback นะครับเป็น Hyperback แบบไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะครับกลางๆนะรัดตัวยาง 195/50 นะครับผมแล้วก็จัดสปริงโหลดของ Caribbean นะครับสปริงตัวนี้หน้าหลังนะครับจะลงประมาณ 1.5 นิ้วนะครับคันนี้ด้านหน้าลงเยอะอยู่นะครับออกแบบมาให้ด้านหน้าเนี่ยลงมารับกับด้านหลังนะครับหลังก็จะไม่ห้อยนะครับล้อจะเป็นขอบ16กว้าง7ออฟ35นะครับเป็นงานไทย BW เดี๋ยวผมพาไปดูล้ออีกทีนะครับให้มันดูสเปคขอบ16กว้าง7ออฟ35ล้อกับยางยังคงอยู่ในซุ้มด้านในนะครับสามารถบรรทุกได้สบายจั๊มไม่ติดแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ากลิ่นนิ้วสอดนะครับกับสปริงโหลดยาง195/50/16นะครับตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ3นิ้วสอดนะครับ3นิ้วแบบคับๆนะครับด้านหลังนะครับผมสปริงโหลดจะเป็นของ Caribbean นะครับผมสีฟ้าสีเหลืองนี่นะครับจะลงประมาณ 1.5 นิ้วนะครับผมก็ลงเยอะอยู่นะกล่องของ Caribbean ก็จะเป็นแบบนี้กล่องสปริงนะครับรุ่น Caribbean นะครับผมตัวนี้45-55 มิลนะครับที่เขาบอกเคมการันตีเอาไว้นะครับโอเคในส่วนของด้านหน้าก็สปริงโหลดเช่นกันนะครับไปดูนี่นะครับเป็นตัวขดเหลืองเช่นกันนะครับนิ้วมือสอดนะครับ3นิ้วมือสอดหน้าหลังเท่ากันเลยนะครับตอนนี้สอดได้อยู่3นิ้วมือเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ดูความล้นของด้านหน้านะครับว่าล้นไม่ล้นนะครับยังอยู่ในซุ้มนะครับกับล้อกว้าง7ออฟ35นะครับให้ดูตรงทรงเต็มคันอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูล้อกันต่อนะครับนี่นะครับทรงเต็มคันก็สวยมากเดี๋ยวจะมีรูปภาพประกอบท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวลองไปชมรูปภาพท้ายคลิปประกอบได้เลยนะครับไปดูล้อต่อดีกว่าต่อกันที่ตัวล้อ TC105 รหัส X นะครับสีเป็น Hyperback นะครับเมื่อกี้ทำการไปทดลองเทสทุกอย่างมาเรียบร้อยนะครับฝุ่นก็อาจจะเกาะนิดนึงนะครับมาดูตัวล้อก่อนเป็นสีไฮเปอร์แบ็คถ้าโดนแสงสว่างมันก็จะสว่างนะครับถ้าอยู่ในมุมมืดมันก็จะดำนะครับมันจะมีความเหลื่อมนะครับเหมือนสีเท่ากันเหลือบๆอะไรประมาณนั้นนะครับท่านนึกภาพไม่ออกเนาะตัว TC105X งาน BW ตัวนี้นะครับปั๊มสวยมากนะครับครบทุกจุดนะครับที่จะต้องมีของตัวล้อตัวนี้นะครับปั๊มครบทุกจุดนะครับสเกลก้านรหัส X จะเป็นก้านเทียวนะครับแล้วก็มีตัวล่องด้านในสวยเลยบอกเลยว่าสวยนะครับมิติดุมตรงกลางก็ลึกอยู่ประมาณ 1.5 นิ้วได้นะครับตรงนี้ก็ประมาณ 1.5 นิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ลูกค้าเน้นเป็นยางไทยนะครับเป็นยางแม็กซิสมองเห็นไหมนี่นะครับเป็นยางแม็กซิสนะครับแล้วก็เบอร์195/50/16นะครับตัวนี้เป็นยางแม็กซิสไพมิต้า5นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับดอกยางจะเป็นลายเรียบๆนะครับแต่ทรงจะเป็นแก้มที่แบบแก้มตรงมีริมกาดป้องกันขอบล้ออมล้อหายเลยนะครับนี่นะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อแล้วก็ตัวล้อเนี่ยลึกเข้าไปด้านในเลยนะคือมันโคตรอมอ่ะขับขูดฟุตบาทก็โคตรเซฟนะครับแก้มตรงนี่ครับทั้งล้อและล้อตัวนี้ก็เป็นมิติที่มันแบบไม่ยกออกมานะก้านมันแบบตรงๆเหมือนกันนะตัวล้อนะแต่ดอกยางเนี่ยเน้นเรียบๆนะครับเสียงไม่ดังนะครับ
ล้อยางชุดนี้นะครับอยู่ประมาณ 22,000 นะครับพร้อมสปริงโหลดนะครับจบอยู่ประมาณ 27,000 บาทนะครับโปรโมชั่นล้อยางขอบ16พร้อมสปริงโหลด 27,000 นะครับหล่อเลยนะครับกับตัวล้อยางแล้วก็ชุดโหลดตัวนี้นะครับโอเคไปดูแล้วกันต่อนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับโหลดประมาณนี้หรือจะจัดทรงใส่สตัดปรับเกลียวหรือจะยังไงก็ตามนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับร้านจะอยู่ตรงสะพานเจษฎาบดินทร์นนทบุรีถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะครับอยู่หน้าปากซอยวัดโหนดนะบางกลางนะครับโอเคก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับกับล้อยางสปริงตัวนี้นะครับงบประมาณอยู่ที่ 27,000 บาทนะครับฝากร้านด้วยนะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับ094-540-9999นครทรัพย์ยางยนต์นะครับสวัสดีครับPerfect.